วพรัญชัยพบกับวัชรพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับ115ปอนด์ครับรองคู่เอกของรายการศึกเพชรเกียรติเพชรประจำวันอังคารที่2กรกฎาคม62โดยพันโทหญิงพนิชชาธีรเดชพงศ์ยอด 732,975 ครับเขียวพรัญชัยนี่เพิ่งจะเตะก้านคอเอาชนะน็อกเพชรอำนาจสวรรค์สร้างบัญจามานะครับก่อนหน้านั้นนี่ชนะเพชรไพดินสิทธิ์หนุ่มน้อยครับส่วนวัชรพลครับแพ้คมเพชรสิทธิ์สรวัตรเสือแล้วก็ล่าสุดมาเสมอเพชรไพดินสิทธิ์หนุ่มน้อยกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับแข่งสายหน้าวัชรพลเสียเปรียบช่วงหน่อยนะครับเขียวพรัญชัยนี่จากชุมพรนะครับซ้อมอยู่ที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชส่วนวัชรพลครับลูกหลานย่าโมโคราชครับอายุ27ปีครับถีบซ้ายครับหาช่องเจาะกันอยู่นะครับต่างชาตินี้66คนนะครับต่างชาติน้อยมากนะครับแต่ว่าคนไทยเยอะครับเขี้ยวนี้21ปีนะครับเกิดที่ปทิวชุมพรครับวัชรพลนี่จากอำเภอโชคชัยครับนครราชสีมายกที่3นะครับเดินเข้าหานะครับกรรมการต้องเตือนแล้วครับเพราะว่าออกกันน้อยไปหน่อยครับยก3แล้วนะครับกลางๆยกแล้วครับหมัดขวาครับโอ้ร่วงเลยครับโอ้โหหมัดขวาของวัชรพลครับเนี่ยครับโอ้ไปพลาดโดนหมัดขวานี่ขนาดป้องกันไว้แล้วนะครับทางด้านของเขี้ยวครับดูครับเนี่ยครับยกมือขวาไว้ป้องกันแล้วนะครับแต่ว่าด้วยแรงของหมัดนะครับมันเล่นเอามึนไปเลยครับเอาละครับโดนนับ8ไปแล้วนะครับเขี้ยวครับพยายามจะบวกหมัดวัชรพลนี่แกใช้หมัดดีอยู่แล้วนะครับเตะขาต่อยหมัดคือสไตล์ของเขาแหละครับมวยคู่นี้นี่เคยผลัดแพ้ภาชนะกันมานะครับวันนี้ถือว่าเป็นไฟแตกหักเลยหุกซ้ายเอาหมัดขวาตรงครับโอ้ไปพลาดครับเขี้ยวครับเจาะยางครับถีบซ้ายไว้เจอหมัด1 2ของวัชรพลครับแข้งขวาไปบวกหมัดขวาเอ้าแลกหมัดครับวัชรพลก็โดนนะครับแต่ว่านี่ครับเขี้ยวนี่ต้องเร่งเลยนะครับแข้งซ้ายของวัชรพลครับซ้ายหน้าครับพยายามบวกหมัดขวาครับแทงเข่าขวาไปครับเสียบครับยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปเอาเจอฮุกซ้ายอีกอันตรายครับหมดยก3ขึ้นยก4นะครับก็พยายามเรียกสติคืนมาแล้วครับนี่ครับขยุ่มผมนะครับกองเชียร์นี่ครับลูกฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงครับถีบนำครับเจาะยางครับเขี้ยวเอาแข้งซ้ายของวัชรพลฮุกซ้ายเอาหมัดขวาไม่ถึงแทงเข่าขวาไปครับถีบซ้ายครับฮุกซ้ายแทงเข่าซ้ายครับเอาเตะขวาไม่ถึงครับแข้งซ้ายหน้าเจอแข้งขวาของเขี้ยวครับขวาไปเจาะยางครับหมัดไม่ได้ครับเตะขวาตามฮุกซ้ายเอาเจาะยางก็ไม่ถึงครับเตะขวาไปครับวัชรพลแข้งขวาของเขี้ยวครับถีบซ้ายนำครับหมัดขวาก็ไม่โดนนี่ครับเจอแข้งครับแข้งขวาครับเอาแข้งขวาโต้ฮุกซ้ายครับเตะซ้ายครับหมัดครับต่อยนี่ถากไปถากมาครับเอาแข้งซ้ายเกี่ยวได้เอาไม่ล้มเดินต่อครับเขี้ยวครับนี่ครับฮุกซ้ายโมไปพลาดครับไปพลาดมันก็เลยต้องทำงานหนักเลยครับเอาแทงเข่าขวาได้ครับเขี้ยวครับตีเข่าซ้ายแต่ว่าวัชรพลครับดูลักษณะการจับของเขาครับจับนี่ป้องกันเลยนะครับรอกรรมการมาแยกแข้งซ้ายมาครับหมัดซ้ายหมัดขวาเตะซ้ายครับหมัดขวาของเขี้ยวตีเข่าขวาครับ
ตีเข่าซ้ายก็พยายามเร่งสุดชีวิตเลยครับเจาะยางไปก่อนครับเขี่ยวครับเจอแข้งซ้ายของวัชรพลอุ้ยแลกหมัดครับก็หวาดเสียวนะครับจะว่าไปแล้วครับนี่ครับเพราะว่าการออกหมัดของวัชรพลดูแม่นกว่าครับอัปคัตซ้ายครับแล้วก็หมัดขวาเจาะยางเอาเจอหมัดขวาของวัชรพลมาอีกแล้วเอาฮุกซ้ายอีกเล่นเอาเสียจังหวะไปเลยครับสู้แน่เดินแน่ครับเขี่ยวครับเพียงแต่ว่าอาวุธตอนนี้นี่วัชรพลเห็นหมดอ้าวโดนเจาะยางไป3ดอกเหมือนกันประสานแข้งหมดยกที่4ครับเจ้าตัวนี้เสียดายครับนะครับโกเด้กับเสียแขกก็นั่งอยู่ด้วยกันแหละครับเจ้าของสีเสื้อพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับพลันชัยครับนักมวยก็โชคกันส่วนลูกพี่ก็คุยกันไปครับสัพเพเหระครับเป็นวัชรพลนะครับยก5ไม่ต้องดูครับเขี้ยวตามไม่ทันไล่ไม่จนครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนในไฟต์แตกหักขึ้นนำ 2-1 นะครับในการเจอกัน3ครั้งครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับ